รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พรานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT Ultra Force Diesel Premium ใหม่ MG Extender รุ่นดับเบิลแคปฉลาดครบตอบสนองทุกการผจญภัยกระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรู้เรื่องรถกับพัฒนเดชสัปดาห์นี้เรามาทำความรู้จักเรื่องราวของรถยนต์ยานยนต์มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยียานยนต์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆมากมายหลากหลายแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ไปพร้อมๆกันติดตามชมได้ครับรถที่ผมกำลังขับอยู่วันนี้เป็นรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid ในรุ่น High eCVT นะครับหรือว่าเป็นตัวท็อปของรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทริปที่พาสื่อมวลชนนะครับมาเทสรถ All New Isuzu D-Max ครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็น All New Isuzu D-Max Prestige นะครับสายเส้นทางนี้ครับเราวิ่งจากเชียงใหม่นะครับมาสู่เชียงดาวนะฮะอย่างที่ผมสัญญาไว้สัปดาห์ที่แล้วครับผมบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่เอาว่าตั้งงบประมาณสักล้านบาทนะครับแต่บางคันอาจจะมีแถมหน่อยเพราะเป็นรถปีใหม่นะครับแล้วก็ราคาก็ต่างกับป้ายแดงเยอะอยู่เหมือนกันอาจจะเกินล้านบาทไปบ้างแต่ถือว่าน่าสนใจเล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid คันนี้ติดตามมาชมได้ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850รถที่ผมกำลังขับอยู่วันนี้เป็นรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid ในรุ่น High eCVT นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปของรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เลยก็ว่าได้นะครับสัดส่วนแล้วก็รูปทรงตัวถังหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงเข้าความเป็นของColora Altis อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของสัญลักษณ์ที่หน้าปัดบ้างอะไรบ้างสวิชต่างๆบ้างก็อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างนะครับเพราะว่านี่เป็นรถ
อยู่ในระบบไฮบริดภายในนั้นใช้สีดำสลับด้วยดำแบบเงาครับขึ้นมาที่เรียกกันว่าเปียโนแบล็กนะครับเบาะนั่งเป็นหนังสลับกับวัสดุสังเคราะห์นั่งสบายครับไม่ยวบยาบจนกระทั่งรู้สึกเสียศูนย์นะครับนุ่มกำลังดีแล้วก็แน่นๆนิดหนึ่งเฟิร์มรับต้นขาแล้วก็รับลำตัวได้ดีนะครับที่พนักพิงนี่เต็มที่ครับทั้งส่วนสูงความกว้างลงตัวได้ดีตรงเบาะนั่งนี่สำหรับผมนะครับโดยส่วนตัวก็ถือว่ายาวมาเกือบถึงใต้ข้อพับหัวเข่าแล้วล่ะครับก็นั่งได้สบายฝั่งคนขับนี่ปรับด้วยไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นปรับให้เข้ากับสรีระของคนขับได้ดีด้านหลังนั่นพนักพิงปรับพับได้ 60-40 เวลาที่จะบรรทุกของที่มีขนาดยาวๆหน่อยสอดเข้ามาได้หรือว่าเวลานั่งในรถแล้วต้องการหยิบของจากห้องเก็บของท้ายรถก็ไม่ต้องจอดรถลงไปครับเปิดพนักมาอีกอย่างนึงไอ้พนักพิงอย่างนี้มีข้อดีอีกอย่างก็คือเวลาที่ต้องจอดรถตากแดดจ้าๆนะครับเปิดพนักพิงอ้ามานิดนึงให้มันมีพื้นที่ของอากาศร้อนเนี่ยถ่ายเทระบายกันไปมานะครับการขยายตัวของอากาศมันมีพื้นที่ถ่ายเทไปมามันจะช่วยได้เยอะครับนะครับแล้วเวลากลับมาที่รถเนี่ยเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นหน่อยปรับพนักพิงลงมาแล้วก็ลองโยกประตูลมร้อนมันจะออกไปด้านหลังได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้บอกเอาไว้ตรงคอนโซลเนี่ยนะครับคอนโซลกลางด้านหลังของคอนโซลเนี่ยเป็นช่องแอร์ที่ช่วยเป่าลมเย็นไปที่นั่งด้านหลังก็ทำให้คนนั่งหลังนั้นนั่งได้สบายมากขึ้นนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านมีปุ่มควบคุมเรื่องของครูซคอนโทรลหรือว่าความเร็วคงที่ขณะเดินทางควบคุมการเชื่อมต่อบลูทูธระบบความบันเทิงเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ปรับระดับเสียงหรือว่าโวลูมนะครับมีสวิตช์สำหรับ เตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้ตัวรถทางด้านขวานี่ก็เป็นก้านไฟเลี้ยวสูงต่ำนะครับคือไฟส่องสว่างรวมกันอยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายเป็นก้านสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนนะครับช่องแอร์4ช่องด้านหน้ามีขนาดใหญ่ด้านขวาและซ้ายนั่นตีกรอบเอาไว้ด้วยโลหะแวววาวนิดหน่อยเป็นกึ่งๆจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็ไม่ใช่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมป้านหน่อยๆเอาอย่างนี้ละกันนะครับตรงกลางก็2ช่องขนาดใหญ่ตรงแผงหน้าปัดนั่นเป็นจอขนาดประมาณสัก7หรือ8นิ้วเนี่ยนะครับโดยประมาณนะครับน่าจะ7-8นิ้วแล้วก็ตรงกลางเลยก็เป็นวงโค้งครึ่งวงกลมเป็นมาตรวัดความเร็วก็จำลองเอาไว้นะครับมีตัวเลขบอกถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีเข็มคอยชี้กวาดเอาไว้มองเห็นได้ชัดครับแล้วก็เป็น Multi Information Display คือมีการบอกถึงระบบอื่นๆนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเวลาอุณหภูมิภายนอกรถตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติระยะทางรวมระยะทางย่อยแล้วก็โหมดในการขับขี่นะครับทางด้านขวานี่เป็นมาตรวัดหรือว่าเป็นเกวัดบอกระดับของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับทางด้านซ้ายนั้นบอกถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าไฮบริดนะครับจะบอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการชาร์จตอนนี้อยู่ในการใช้แบบ Eco ตอนนี้ใช้แบบ Power นะครับซึ่งก็จะบอกกันอยู่ตรงด้านซ้ายของจอตรงกลางนี่ก็เป็นจอสำหรับสารพัดประโยชน์ว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับขนาดก็น่าจะใกล้ๆกันละ 7-8 นิ้วนะครับเป็นจอสัมผัสเป็นแผนที่ได้บอกถึงระบบความบันเทิงต่างๆต่ำลงมาเป็นช่องแอร์2ช่องแล้วก็ตรงกลางพื้นที่ระหว่างช่องแอร์นี่ก็จะเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินถัดลงมาเป็นสวิตช์ควบคุมระบบแอร์นะครับซึ่งสามารถควบคุมได้ง่ายข้างล่างของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นที่วางที่เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับถ้าต้องการชาร์จก็วางลงไปแล้วก็กดปุ่มออนเท่านั้นเองแต่ว่าโทรศัพท์มือถือที่จะชาร์จ
กับแท่นไวเลสแบบนี้ผมมีข้อแนะนำครับใครที่ใส่ปลอกหุ้มโทรศัพท์นะครับถ้าเป็นพลาสติกเป็นหนังนะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแต่ถ้ามันมีโลหะอยู่ด้วยบางคนไปแปะติดเหรียญติดอะไรพวกนี้นะครับระวังหน่อยมันร้อนมากครับผมเคยเจอมาแล้วก็จะใช้อะไรก็ศึกษาคู่มือให้ดีก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็สะดวกเวลาชาร์จไม่ต้องมามีสายพลุงพลังแต่ถ้าจะชาร์จแบบเสียบสายก็มีช่อง USB นะครับอยู่ในคอนโซลนี่มีช่องให้เสียบขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์ของเรารองรับการชาร์จแบบไวเลสหรือไม่หรือว่าเรายังถนัดแบบเสียบสายชาร์จอยู่ก็เอาตามความสะดวกถัดลงมาเป็นคันเกียร์อัตโนมัติครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เป็นช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำเป็นช่องคอนโซลอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับทางด้านบานประตูนี่นะครับก็เป็นสวิชสำหรับปรับกระจกขึ้นลงทั้ง4บานแล้วก็ปรับองศาก้มเงยหุบทางของกระจกมองข้างจอดรถก็ปรับพับเข้ามาแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับทางด้านเทคนิคนั้นเนี่ย Corolla Altis Hybrid คันนี้ใช้เครื่องยนต์ในรหัส 2ZRFXE เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงฝาเหลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบพูดง่ายๆก็เป็นเครื่อง Double Overhead Camshaft 16วาล์วความกว้างระบอกสูบ 80.5 มิลลิเมตรระยะชัก 88.3 มิลลิเมตรความจุจริงๆก็1798ซีซีแรงอัดในกระบอกสูบ13:1ให้กำลัง98แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5,200 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด142นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 3,600 รอบต่อนาทีส่วนตัวมอเตอร์ซิงโครนัสนั้นเนี่ยเป็นมอเตอร์ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า600โวลต์แล้วก็ให้กำลัง53กิโลวัตต์มีแรงบิด163นิวตันเมตรแบตเตอรี่ไฮบริดนั้นเป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮดรด 201.6 โวลต์มีแบตเตอรี่อยู่ด้วยกันทั้งหมด28โมดูลไอ้การแบ่งซอยแบตเตอรี่เป็น28โมดูลเนี่ยมันทำให้เวลาแบตเตอรี่ไฮบริดถ้าเสียขึ้นมาคุณถอดยกเปลี่ยนได้ทีละโมดูลนึกถึงไฟฉายไฟฉายที่ใช้ถ่าน3ก้อนสมมุตินะครับเวลาที่มันเสียมันอ่อนแรงมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่านทั้งหมด3ก้อนเราลองวัดดูได้ว่าก้อนไหนที่มันยังมีกระแสไฟเพียงพอก้อนไหนที่มันแย่ที่สุดก็เปลี่ยนออกก้อนเดียวก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทีเดียวทั้ง3ก้อนแบตเตอรี่ไฮบริดตัวนี้ที่เป็นนิกเกิลเมทัลไฮดรด28โมดูลก็เช่นกันครับเวลาที่จะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ทีละโมดูลแต่ว่าToyota Corolla Altis Hybrid คันนี้เนี่ยเขารับประกันแบตเตอรี่เขาเอาไว้ถึง10ปีแล้วก็รับประกันระบบไฮบริด5ปีนะครับอย่าสับสนนะฮะรับประกันระบบไฮบริด5ปีรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีนะก็แยกกันออกมาอย่างนี้นะครับทีนี้ก็กลับมาว่ากันถึงเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับเมื่อตะกี้นี้ว่าถึงเครื่องยนต์ว่าถึงเรื่องของระบบไฮบริดแล้วนะครับทั้งหมดนี้ถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแมคเฟอร์สันสตรัทพร้อมด้วยเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมด้วยเหล็กกันโครงเช่นเดียวกันระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อขนาดยางทั้ง5เส้นรวมยางอะไหล่ด้วยนะครับคือ225ซีรีส์45ขอบ17นิ้วตัวรถยาว 4,630 มิลลิเมตรกว้าง 1,780 มิลลิเมตรส่วนสูง 1,455 มิลลิเมตรวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง 2,700 มิลลิเมตรล้อคู่หน้ากว้าง 1,531 มิลลิเมตรคู่หลังกว้าง 1,535 มิลลิเมตรอันนี้เป็นคร่าวๆของรถคันนี้นะครับอย่างที่บอกครับเรื่องระบบความบันเทิงอะไรก็ว่าไปแล้วนะครับจอ78นิ้วลำโพง6ตัวนะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนลมยางด้วยอันนี้ก็ลมยางอ่อนก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาก็เป็นเรื่องของระบบที่ว่ากันเอาไว้ในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคทีนี้ลองมาขับครับขึ้นมากดปุ่ม push start แล้วก็คือพอเริ่มทำงานเนี่ยถ้าไฟในไฮบริดมี
นะครับไฟในแบตเตอรี่ไฮบริดมีพอการออกตัวจะออกด้วยไฟฟ้านะครับออกไปแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะทำงานตามขึ้นมานะครับทีนี้การจะขับรถไฮบริดให้ดีเนี่ยต้องหมั่นดูหน้าปัดครับต้องฝึกให้ชินก่อนว่าเหยียบคันเร่งยังไงนะครับระบบไฮบริดมันถึงจะขึ้นมาช่วยอัตราเร่งมันระบบน้ำมันมันถึงจะอยู่ในโหมดอีโคถอนคันเร่งยังไงระบบมันถึงจะชาร์จกลับเข้าไปตัวมอเตอร์มันถึงจะชาร์จไฟกลับเข้าไปสู่แบตเตอรี่ไฮบริดคือถ้าเราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับจะทำให้เรารู้จังหวะครับว่าขับไปสลับกับชาร์จกลับนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้ามาเป็นตัวช่วยสับไปสับมาแบบเนี้ยมันจะทำให้เห็นผลถึงความประหยัดอย่างชัดเจนซึ่งเจ้าตัว Corolla Antis Hybrid คันนี้ในสมุดคู่มือเขาระบุว่าเขาทำความประหยัดได้ถึง 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ว่าผมไม่ได้ไปทำสถิติอันนั้นอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าในคู่มือระบุว่า 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรเรามาขับกันแบบใช้งานจริงนะครับถ้าคุณฝึกดีๆเนี่ยผมเดาว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมขับเองเนี่ยนะครับเคยขับมาขับขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยขนาดหลายต่อหลายคนที่เคยนั่งรถกับผมจะบอกว่าผมเป็นคนขับรถแบบขอโทษนะตีนหนักเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมยังขับได้อยู่16กว่าดังนั้นถ้าคนขับดีๆเนี่ย18กิโลเมตร19กิโลเมตรไม่หนีไปไหนหรอกครับนะครับในความเร็วเดินทางด้วยนะในความเร็ว90 100นึงอย่างเงี้ยยังทำได้ครับผมเชื่อว่าทำได้ก็ขึ้นมาผมก็ติดเครื่องออกตัวมาโยกเกียร์สบายสบายครับระบบต่างๆช่วยได้เยอะนะครับระบบเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนนะครับโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวระบบช่วยออกตัวนะครับระบบต่างๆระบบป้องกันการลื่นถลายป้องกันล้อล็อกตายต่างๆทำงานได้ดีแล้วก็ด้วยความที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นตัวช่วยก็ทำให้พละกำลังแรงบิดมันดีเวลาที่จะซอกซ้อนแซงแล้วกลับเข้าในช่องทางเดินรถเดิมเนี่ยมันทำได้รวดเร็วทำให้ปลอดภัยมากขึ้นเดินทางขึ้นมาบนไฮเวย์ตอนนี้ผมขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับตัวโตมาตวัดไฟฟ้าก็บอกว่าอยู่ในโหมดที่เป็นอีโคนะครับแล้วก็ขับสบายๆครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเงียบมากทั้งเสียงด้านบนด้านล่างกรุเอาไว้ได้ดีครับกดคันเร่งลงไปปื๊ดปาดเนี่ยมีเสียงวืดขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองโดยรวมต้องถือว่าการเก็บเสียงดีมากระบบช่วงล่างก็ยังใช้ได้ครับแม้ว่าจะมีน้ำหนักของแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มเข้ามาถ้าจะให้ติสำหรับผมโดยส่วนตัวมีอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยผมว่ามันเบาไปหน่อยนะครับแม้ว่าเขาจะมีตัวช่วยหน่วงมีอะไรแล้วก็ตามโดยส่วนตัวผมอะพวงมาลัยมันเบาไปนิดนึงถ้าได้พวงมาลัยหนักๆหนืดๆหน่วงๆกว่านี้สักหน่อยจะขับได้สนุกกว่านี้ถ้าจะให้ผมเดาว่าทำไมมันให้ความรู้สึกเบาก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำหนักของแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ด้านหลังนะครับก็เลยทำให้เหมือนกับหน้ามันแตะพื้นน้อยก็เลยเบาๆอันนี้เป็นการคาดเดาโดยส่วนตัวของผมนะครับแต่โดยรวมถือว่าเป็นรถที่ขับในเมืองใช้งานได้คล่องแคล่วขับเดินทางมีพื้นที่สำหรับคนโดยสารได้เพียงพอบรรทุกสัมภาระได้พอเป็นรถที่ขับง่ายๆอีกคันหนึ่งครับล้าน 99,000 บาทเป็นราคาค่าตัวของ Corolla Altis Hybrid ตัวท็อปตัวนี้ครับถ้าเป็นตัวล่างสุดที่เป็นไฮบริดตัว Entry นั่นก็ 900,000 กว่าบาทถูกกว่ากันไม่เท่าไหร่แล้วครับไม่ถึงแสนแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวไฮบริดตัวนี้ก็คืออัตราเร่งดีห้องโดยสารเงียบประหยัดน้ำมันดีอย่างที่บอกครับแล้วจะว่าไปแล้วประเทศไทยเรานี่นะครับ
อย่าหาว่าผมขวางกระแสเลยอย่าเพิ่งไปเฮฮากับรถไฟฟ้ามากนักเลยในโลกนี้มหาอำนาจอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นยังไม่ได้ไปรถไฟฟ้าอะไรมากมายเลยนะครับแล้วเราจะไปตื่นเต้นอะไรนักหนาไฮบริดนี่แหละผมว่าเป็นตัวตอบโจทย์จะเป็นไฮบริดแบบที่เครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าเองหรือจะเป็นไฮบริดในแบบที่เสียบปลั๊กก็ได้นะครับเอากันจริงๆจังๆแล้วนะครับผมว่าไฮบริดแบบนี้แหละมันตอบโจทย์เมื่อมีเครื่องยนต์ก็ให้มันผลิตกระแสไฟฟ้าเองนะครับมันก็ลดการใช้พลังงานที่เป็นน้ำมันหรือว่ามาจากฟอสซิลลงไปได้ระดับหนึ่งลดมลพิษจากการทำงานของเครื่องยนต์ไปได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ในระดับที่สมดุลพอเพียงเพราะการไปใช้รถไฟฟ้าเพียวๆ EV นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันลดมลพิษได้ 100% นะครับส่วนหนึ่งมันยังต้องไปเกิดมลพิษที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งแบตเตอรี่ก็ยังเป็นตัวที่ทำลายอยู่และเจ้าแบตเตอรี่แบบเมทาไฮไดรด์แบบนี้นะครับยังกลับมารียูสรีไซเคิลได้เยอะพอสมควรทีเดียวแล้วพอเขาแยกส่วนเป็นโมดูลแบบนี้เนี่ยก็เปลี่ยนทีละท่อนว่างั้นเถอะเปลี่ยนทีละก้อนเปลี่ยนทีละลูกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับผมว่าไฮบริดแบบนี้มันตอบโจทย์นะครับอย่าเพิ่งไปพูดถึงรถไฟฟ้าเลยวันนี้มันยังไม่ได้เติบโตอะไรมากมายหรอกเอาเท่าที่มันเหมาะสมกับประเทศของเราบ้านของเราไว้ก่อนส่วนรถไฟฟ้าน่ะมันจะเข้ามามันก็เข้ามามันก็เติบโตตามวงจรชีวิตผมไม่ได้ไปขวางใครนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะแล้วรถแบบนี้เนี่ยช่างฝีมือบ้านเราก็ยังพอที่จะแก้ไขได้ก็ยังพอเลี้ยงอยู่ในช่วงระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนถ่ายไปได้นะครับนี่คือรถซีดานรถเก๋งนั่งในรูปแบบไฮบริดที่เข้ามาในตลาดบ้านเราราคา1ล้านบวกลบแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเล่นรุ่นไหนลองขับลองศึกษาดูแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณขับรถแบบไฮบริดคุณต้องปรับวิธีการขับด้วยนะครับจึงจะได้ประโยชน์ของไฮบริดอย่างเต็มที่เท่าที่ผู้ผลิตแต่ละรายเขาตั้งเจตจำนงเอาไว้ครับสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับที่นี่คือบริษัททาราอิซูซุสาขาสนามบินเราจะมาเริ่มต้นเดินทางกันที่นี่แล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ภายในตัวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ3วัน2คืนจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามไม่ได้ครับเพราะว่าครั้งนี้เราจะไปกันในรูปแบบขบวนคาราวานรถยนต์ที่ร่วมขบวนคาราวานครั้งนี้ทั้งหมดเป็นรถยนต์อีซูซุพลานุภาพพลิกโลก13คันด้วยกันติดตามชมได้ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทริปที่พาสื่อมวลชนนะครับมาเทสรถ All New Sudimax ครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็น All New Sudimax Prestige นะครับสายเส้นทางนี้ครับเราวิ่งจากเชียงใหม่นะครับมาสู่เชียงดาวนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราก็เดินทางไปเขาเรียกว่าทดลองนะฮะรถแล้วก็วิ่งมาที่แม่ริมนะครับเรามาที่ป่งแยงจังเกิลนะครับพาทางสื่อมวลชนเนี่ยมาเล่นโคสเตอร์นะครับก็สร้างความสนุกสนานกันมากมายเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาชิลกันที่แม่แตงนะครับที่ไร่ชาลุงเดชนะฮะก็มาถ่ายภาพสวยๆนะครับเป็นไร่ชาที่มีชาอร่อยๆท่านได้ลองสัมผัสกันนะครับเราก็จะเดินทางไปที่ปางช้างเชียงดาวนะครับวันนี้เราก็จะไปดูช้างเล่นน้ำอาบน้ำกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางกลับเข้าสู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพนะครับ
การทดลองขับ All New Isuzu D-Max ครับพลานุภาพพลิกโลกในครั้งนี้นั้นโดยการอำนวยการจัดการของท่านอาจารย์พัทรเดชอาสาสัมภกิจครับเรามีการเรียนเชิญสื่อมวลชนจากที่กรุงเทพบินจากที่กรุงเทพมาที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นไปรับรถกันนะครับก็จะเป็น All New Isuzu Infinite Potential Press Trip การขับรถครั้งนี้นั้นเราก็จะเห็นภาพของการขับรถที่เป็นการขับระยะทางไกลมีการทดสอบขับมีการทดลองขับรถในรูปแบบต่างๆสิ่งสำคัญครับก็คือถ้าท่านใดที่มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่และก็เริ่มออกเดินทางจากตัวเมืองเส้นทางของเราวันนี้นะครับก็คือมาสู่อำเภอเชียงดาวครับตลอดการเดินทางนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวขึ้นลงทางลาดชันมากมายการทดลองรถวันนี้นั้นก็จะเน้นนะครับว่าเขาจะมีการนำในส่วนของรถยนต์ All New Isuzu D-Max นั้นเปรียบเทียบกันแล้วก็มีการขับที่ได้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ได้มาเหมือนกันก็คือเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ความรู้สึกขณะขับขี่ภาพรวมของการขับขี่วันนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับเส้นทางในทริปนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่ได้ทดลองนะฮะทั้งทางเรียบทางเขาทางเข้าโค้งทางเลี้ยวไปเลี้ยวมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาลงเขานะครับก็แน่นอนว่าในปีนี้นะครับในทริปนี้เนี่ยเรานำรถ Isuzu V-Cross นะครับเครื่อง 3,000 DDI นะครับ Blue Power มาแล้วก็นอกจากนี้ก็มี Highlander 3,000 และ 1.9 DDI ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ารถ3คันนี้นะครับ3รุ่นนี้นะครับก็จะมาให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยได้ลองทดลองขับนะฮะกันดูว่ามันสมรรถนะเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่ารถทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะตอบสนองนะครับการขับขี่ในรูปแบบทั้งทางเรียบนะฮะทางชันนะฮะทางเข้าโค้งต่างๆได้อย่างมั่นใจนะครับรถยนต์ที่เตรียมมานั้นก็คือแบ่งออกเป็น2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเป็นรถที่เรียกว่าขับเคลื่อน2ล้อยกสูงในนาม Isuzu D-Max Highlander ซึ่งก็จะเป็นรุ่นในส่วนของ4ประตูมีทั้งเครื่องยนต์ 3.0 4JJ3 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ RZ4E Generation ที่2ครับ 1.9 Blue Power การขับวันนี้นั้นความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ได้จากการขี่มีมากมายและอีก1รุ่นครับก็คือ Isuzu V-Cross 4x4 เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อรุ่นท็อปสุดครับทีนี้ถ้าผมจะขออนุญาตเกริ่นแล้วก็พูดถึงภาพรวมของรถยนต์ด้วยนะครับก็คืออยากจะขอเน้นย้ำที่ความเป็นเครื่องยนต์ 3.0 เครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์ตัวนี้นั้นให้แรงม้าสูงสุดที่190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรความรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีครับเพราะว่านี่คือเทอร์โบชาร์เจอร์แบบไฟฟ้าระบบฉีดจ่ายเชื้อเพลิงที่ใช้แบบแรงดันสูงถึง 2,500 บาร์เทอร์โบสตาร์ทที่เป็นแบบไฟฟ้าและรวมในส่วนของกล่องประมวลผลที่จะเอาไว้ใช้ควบคุมเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ด้วยกล่องที่เป็นแบบมัลติคอร์เพราะฉะนั้นการขับวันนี้จังหวะการขับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงมาที่เครื่องยนต์ RZ4E Gen 2นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้150แรงม้า350ตันเมตรมีการพัฒนาในส่วนของจังหวะควบคุมการฉีดจ่ายและในรุ่น Highlander ครับมีการพัฒนาในส่วนของฟันเฟืองเกียร์เพื่อที่จะให้การออกตัวครั้งนี้นั้นกระฉับกระเฉงว่องไวทุกท่านที่มาขับนะครับท่านผู้แทนสมรชนที่มาขับในวันนี้ก็จะมีฟีลลิ่งเดียวกันว่าการขับรถขึ้นลงทางลาดชันอัตราเร่งความต่อเนื่องจะทำได้ดีมากถ้าเทียบกับที่เป็นรถยนต์โฉมใหม่ความกว้างช่วงล้อหน้าความกว้างช่วงล้อหลังฐานล้อที่ยาวขึ้นภาพรวมของการขับรถวันนี้นั้นเปลี่ยนไปความสอดคล้องต่อเนื่องของโครงสร้างตัวถังอัตราทดในส่วนของเกียร์เครื่องยนต์ที่ถ่ายทอดกำลังออกมาทั้งหมดนี้นั้นจะทำให้เขารู้สึกว่าช่วงอัตราเร่งขึ้นทางชันได้ประสิทธิภาพดีมากในขณะเดียวกันครับในรถรุ่นที่เป็นเกียร์อัตโนมัติช่วงลงทางชันถ้าเป็นทางชันที่เราไม่ได้มีการลดเกียร์ลงรถยนต์มีการตรวจสอบได้ว่าท่านมีการใช้เบรกเกียร์จะมีระบบที่เรียกว่าเกรดลอจิกซึ่งก็จะมีการลดเกียร์ลงมาตามลำดับเพื่อให้ท่านขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยผสานกับเทคโนโลยีที่จัดเต็มกับความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายในการขี่ครั้งนี้นั้นก็จะตอบโจทย์การใช้งานเป็นการบ่งบอกบุคลิกของผู้ใช้อย่างแท้จริงครับต
อนนี้นะครับนอกจากไอตัวสมรรถนะของต่างๆของเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับที่มารองรับการขับขี่แล้วนะครับด้านภายในของเรานะครับก็มีการออกแบบมาอย่างเขาเรียกว่าใหม่หมดนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนั่งนะครับหรือว่าระบบเอเจนต์ต่างๆนะครับที่สามารถที่รองรับตัว Apple CarPlay Android Auto ได้อย่างเขาเรียกว่าสนุกสนานแล้วก็สามารถที่จะสร้างสุขภาพในการขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็มีความขับขี่ได้สนุกสนานแน่นอนนะฮะท่านใดสนใจที่จะทดลองขับรถ All New Sunny Max นะทุกรุ่นนะครับก็สามารถที่จะไปคุยกันได้ครับที่ชลบุรีสุขทั่วประเทศนะครับแน่นอนว่ารถ All New Sunny Max ครับไม่ทำทุกท่านผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max ตรานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับกี้ครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้นะครับยังที่บอกนะครับยังอยู่ที่ DDS Car Center ศรีนครินทร์นะครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพต้องบอกว่ามีครบทุกรุ่นครบทุกแบบเลยนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพในการเลือกซื้อรถยนต์มือ2นั้นต้องบอกว่าเป็นคุณภาพระดับต้นๆนะครับก็รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีรถให้เลือกเยอะจริงๆนะครับอย่างที่ผมสัญญาไว้สัปดาห์ที่แล้วครับผมบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่เอาว่าตั้งงบประมาณสักล้านบาทนะครับแต่บางคันอาจจะมีแถมหน่อยเพราะเป็นรถปีใหม่นะครับแล้วก็ราคาก็ต่างกับป้ายแดงเยอะอยู่เหมือนกันอาจจะเกินล้านบาทไปบ้างแต่ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เลือกรถพวกนี้มาให้ดูเพราะว่าผมเชื่อว่ารถยุโรปนะครับเป็นอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอยากจะได้จับจองเป็นเจ้าของกันแต่ว่าราคาป้ายแดงเนี่ยต้องบอกว่า2 ล้าน 2 ล้านกว่า3ล้านบางคันไปถึงเกือบ4ล้านบาทอย่างเงี้ยแล้วเวลาซื้อไปใช้งานปุ๊บยิ่งใช้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางประเภทเช่นรถสปอร์ตรถเปิดประทุนอย่างเงี้ยฝ่ายฝันอยากจะมีแต่ว่าพอใช้น้อยใช้ไม่คุ้มค่าเวลาไปขายเป็นมือ2ก็มีเรื่องของส่วนต่างราคาที่ต้องแบกรับภาระตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะนั้นการเลือกซื้อในการเป็นรถยนต์มือ2ซะเลยคุณได้เปรียบเรื่องของราคาเวลาคุณจะขายต่ออีกทีนึงราคามันก็จะไม่มีส่วนต่างมากสักเท่าไหร่นะครับขอแค่เลือกสภาพดีๆเอาไว้ใช้งานแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าคนขายเขารับประกันว่ามีคุณภาพแน่นอนมีเช็คประวัติได้แน่นอนท้ายที่สุดเลยคือรถพวกกลุ่มพวกนี้ต้องบอกว่าโอนทะเบียนได้ครับไม่ผิดกฎหมายนะครับมีความชัดเจนในเรื่องของเอกสารในเรื่องของราชการพวกนี้ด้วยนะครับวันนี้เอาว่าผมจัดมาให้ดูแบบครบถ้วนเลยใครที่อยากได้พวกนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้แนะนำจนครบเนี่ย 5-6 คันเนี่ยนะครับรับรองว่ามีอยากได้เป็นเจ้าของสักคันแต่ดูเบอร์โทรศัพท์ให้ดีนะครับจบปุ๊บรีบโทรมาก่อนเพราะช้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นของคนอื่นไปซะนะครับเริ่มเลยครับครับคือจริงๆวันนี้อย่างที่คุณบอมพูดอะครับว่าที่เอารถพวกนี้มาให้ชมกันเนี่ยอย่างที่บอกคือจริงๆผมไม่ได้ซีเรียสว่าผมจะมาขายของแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้รับรู้ว่าเฮ้ยนะวันนี้รถที่หลายๆท่านเนี่ยอยากเป็นเจ้าของมานานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคามันเหลืออยู่ตรงไหนเลนส์ประมาณไหนสามารถจับต้องได้ไหมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเจ้าของแรกเนี่ยขาดทุนมาให้เราเท่าไหร่แล้วแล้วต่อไปเราจะขาดทุนอีกประมาณไหนอยากจะให้คุณผู้ชมได้รับทราบราคาตลาดณปัจจุบันแล้วก็ส่วนตรงที่ผมพูดไปเมื่อกี้ด้วยจะได้เป็นไอเดียไว้ด้วยใช่ครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อที่ผมก็ได้แต่ว่าอยากประกอบการตัดสินใจใช่ไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็อยากให้เลือกผู้ประกอบการที่ดีนะครับอย่างเช่นเนี่ย SOK ตัวนี้ครับ R171 ปี2005นะครับถามว่าจริงๆลูกผู้ชายหรือผู้หญิงบางท่านใครก็ชอบอยู่แล้วรถสปอร์ตใช่ใช่ครับแล้วลุคก็พูดตรงๆครับก็ยังดูดีอยู่ทุกวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเมื่อก่อนตอนออกห้างเนี่ยสมัยนู้นเลยอ่ะผมว่าจะมี4ล้าน4ล้านใช่ครับพอตอนนี้โอเคอาจจะอายุสัก10กว่าปีแต่ตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ800,000กว่าครับไม่เกิน900,000ครับถามว่าหลายๆท่านเฮ้ย
าจจะยังมองเขาอยู่ล้านกว่าบาทอยู่ด้วยลุคเขาที่ยังอินอยู่ยังไม่เอานะครับจริงๆตอนนี้ปัจจุบันเหลือแค่นี้แล้วนะครับก็อยากให้ว่าโอเคใครที่อยากได้ก็ลองหาสภาพดีๆดูนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่ไกลเกินฝันของหลายๆคนแน่นอนนะครับ4ล้านมาเหลือ8แสนครับ8แสนกว่าผมถามว่าสมมุติวันนี้ผมซื้ออ่ะ9แสนผมซื้อคันนี้ไป9แสนไปถึงปุ๊บใช้น้อยจริงครับกว่าจะได้เปิดประทุนนู่นน่ะพฤศจิกาธันวาครับมกราไปเขาใหญ่แค่เดือนละหนครับถึงเวลาให้ไปทะเลอีกสักหน่อยเอาว่าปีนึงเนี่ยใช้ไปปุ๊บไม่ไหวผมขายครับส่วนต่างน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าใช้ปีเดียวนะครับอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงของการปีแรกเนี่ยอาจจะยืนสักประมาณ 200,000 แต่ผมบอกได้เลยถ้าสมมติใช้ไป5ปีผมบอกได้เลยว่าขาดทุนราวๆแล้วกันนะครับ 4-500,000 รวมแล้ว 4-500,000 ก็เฉลี่ยไม่เยอะครับคือต้องบอกเสริมคุณกี้อย่างนี้ก่อนถูกต้องนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคารถมือ2ทำไมใช้ไปปีเดียวเองอ่ะคือไม่ว่าคุณจะใช้ผ่านไป1ปีไป3ปีไป5ปีคือมันมีช่องว่างของมันอยู่ว่าราคามันจะลดหลั่นอยู่ประมาณน้อยลงเรื่อยๆมันยิ่งตัดน้อยลงเรื่อยๆใช่คือสมมติปีแรกอาจจะหายไปแสนบาท 200,000 บาทปีต่อไปมันก็จะหายสมมติหายไปสักแสนบาท 50,000 บาท 30,000 บาทที่ค้ากันไปมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆแต่แก๊ปมันจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆยิ่งใช้ยาวยิ่งคุ้มครับถูกต้องนะครับแต่อย่างแรกเลยคือคุณซื้อตอนนี้คุณได้เปรียบคนที่ซื้อใหม่ป้ายแดงตอนนั้นถามว่าตอนนี้รถคันนี้อย่างที่บอกครับเต็มที่คุณใช้จนพังเลยอีก 20-30 ปีคุณก็ขาดทุนแค่ 8-9 แสนที่คุณซื้อนะครับแต่นั่นผมพูดถึง 20-30 ปีข้างหน้าคุณไม่มีทางขาดทุน3ล้านกว่าเหมือนเจ้าของแรกถูกต้องครับผมนะครับอ่ะก็เป็น1ช้อยช้อยแรกช้อยแรกช้อยแรกนะครับถัดมายังหนีไม่พ้นรถสปอร์ตนะครับวันนี้เอารถสปอร์ตมาให้ดูอีกนะครับคันนี้R172 ปี2014ครับนะครับตอนออกห้างล่าสุดแล้วกันตอนออกห้างแรกๆรู้สึกจะ3ล้าน9ครับพอว่าเริ่มมีประกอบในก็เหลือประมาณ3ล้าน5 3ล้าน6ครับนะครับตอนนี้รถคันนี้วิ่งแค่ 20,000 กว่ากิโลอย่างเงี้ยครับราคาเหลืออยู่ประมาณ 1.8 ล้านครึ่งเดียวครับใช่ครับรถประมาณ4ปีกว่า5ปีก็หายไป 50% โอ้เกือบ 50% เลยทีเดียวนะครับสำหรับราคาส่วนต่างที่หายไปใช่ครับเทียบกับเลขไมล์แค่ 20,000 ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับใช่ผมกำลังคิดอยู่ว่านี่เหมือนลักษณะเหมือนเมื่อกี้นะคือเจ้าของก็ของมือแรกที่ซื้อไปให้เนี่ยแบกรับภาระไปให้ก่อนแล้วใช่ครับเขาขาดทุนล้านแปดเท่าที่เราซื้อนะวันนี้เราไม่มีทางขาดทุนล้านแปดครับผมใช่ครับนะครับนี่เป็นไอเดียให้เห็นนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถสปอร์ตผมบอกเลยว่ารถพวกนี้สวยขับสนุกครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแล้วก็ข้อดีอย่างราคาไม่ตกครับครับไม่ค่อยได้ใช้ราคาไม่ตกถ้าเป็นมือสองเนี่ยราคาไม่ตกเลยถูกต้องนะครับก็เป็นในแนวของรถสปอร์ตนะครับเปิดประทุนที่หลายคนบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าของสักคันหนึ่งครับแล้วถ้าคุณมียิ่งถ้าคุณมีรถคันแรกใช้อยู่แล้วนะคือมีคันหนึ่งที่ใช้ประจำอยู่แล้วนะพวกนี้ไว้ขับเล่นเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้นะควรค่ากับการซื้อในแบบเป็นรถมือสองจริงๆครับนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของรถดีรถเด่นนะครับที่นำเสนอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ ครับอยากให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพไว้ใช้งานไม่ถูกหลอกไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังครับใครสนใจรถคันไหนก็แล้วแต่นะครับทุกสัปดาห์ดูจบปุ๊บโทรหาผู้ประกอบการทันทีนะครับอย่าลังเลโทรมาก่อนแล้วค่อยนัดวันนะครับอยากจะเข้ามาดูรถเมื่อไหร่อย่างไรหรืออยากได้รุ่นไหนก็แล้วแต่บางคนบอกเฮ้ยอยากหาดูรถเยอะๆเอางี้กว่าผมว่าคุณดูเป็นพันเป็นหมื่นคันน่ะแต่คุณยังไม่รู้ว่าตัวคุณอยากได้อะไรหรือว่าในหมื่นคันนั้นน่ะคุณภาพดีหรือเปล่าเสียเวลาเปล่าๆคุณโทรหาผู้ประกอบการที่ผมแนะนำนี่แหละแล้วถึงสุดท้ายรถที่คุณอยากได้เขาไม่มีคุณบอกเขาไว้ครับเขามีคนมีทีมงานที่ออกไปหารถอยู่ทุกวันทุกวันเจอคันที่เราอยากได้สีใช่ออปชั่นใช่เงื่อนไขได้คุยกับผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับนี่คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับรถยนต์ยานยนต์มีการพัฒนามีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายครับคนที่เคยขับรถเมื่อสัก10ปีที่แล้วนี่เองไม่ต้องย้อนไปไกลนะครับมาขับรถที่ผลิตออกมาในวันนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่ต้องทำความคุ้นเคยต้องทำการเรียนรู้กับมันนะครับมิฉะนั้นแล้วนอกเหนือจากเราจะไม่ได้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่แล้วในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆยังอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับรถยนต์ของเรากับอุปกรณ์ต่างๆและสิ่งสำคัญอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยบนรถยนต์
ทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกับอุปกรณ์สวิตช์ต่างๆว่ามันช่วยอำนวยความสะดวกสบายอะไรบ้างมันช่วยทำให้เราเกิดความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราจะได้ใช้รถกันอย่างมีความสุขครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า